หมดเวลาทนแบมแบมฝากถึงชาวเน็ตปากแจวผมไม่ยอมอีกแล้วหมดเวลาทนหมดเวลายอมจะไม่ใช่เหยื่อของโซเชียลอีกต่อไปแล้วก่อนหน้านี้ซุปตาหนุ่มแบมแบมกันที่มุบพูวกุลหรือแบมแบมก็เจ็ดออกมาฟาดแอนตี้แฟนกลางโซเชียลโดยข้อความว่าแบมบ้ามชาบิส am. คุณช่วยทำอะไรบางอย่างกับคนที่พูดจาแย่ๆเกี่ยวกับผม และสร้างข่าวปลอมได้ไหมผมเบื่อมันมากและทนไม่ไหวแล้วใครก็ตามที่มีปัญหากับผมคุณรอตอนสุดท้ายได้เลยและก่อนจะไปลุยงานต่อผมจะแจ้งให้คุณทราบครั้งนี้ผมเอาจริงพวกที่เกลียดชังคิดว่าผมทำไม่ได้เพราะคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะตามตัวคุณแล้วมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น ล่าสุดแบมแบมยังได้ให้สัมภาษณ์แบบสับแบบใหม่คนจริง2023ว่าคนที่ด่าผมก็ขอบคุณนะที่ทำให้ผมเป็นอิชู่ได้ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็คนพวกนี้ก็ซื้อตั๋วมาดูคอนเสิร์ตครับอืมไม่รู้จะมาทำไมเหมือนกันเออก็แต้งอยู่นะฮ่า แต่ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้เวลาใครด่ามาผมด่ากลับผมไม่ยอมแล้ว